ครับสวัสดีแฟนมวยทีเดียวทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่ปล่อยหัวและศึกมวยศึกเพชรยินดีนะโอ้โหดูคนแผลไปก่อนนะเดี๋ยวเราดูไปในการที่จะเหมือนกันในสัญญาเป็นทางการนะมาดูนะครับว่าคู่นี้ใครจะได้รับชัยครับเคยเจอกันมาครั้งนึงเป็นทางได้จะไต่ทองนะคราวที่แล้วชนะไปนะคราวนี้จะย้ำแค้นได้หรือไม่โอ้โหย้ำแค้นได้ไม่ทองนะกรรมการมีชนะที่เสียนะคู่นี้ทำหน้าดีทำหน้าดีก็ทำหน้าเซ็งครับไม่พอใจการตัดสินนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องกันตอนนี้ดูนะโอ้โหได้รูปต่อกันแอนนี่แอนเดี๋ยวไม่ได้รูปเทียบเยอะหลายปีแล้วหลายปีหลายปีแล้วโอเคไปโอ้ยโปรเมนเตอร์ดูทีไม่เคยชนะเลยจะไปดูไปแค่ไหนสวนเลยได้ไหมมุมมองของเราหมดยกสุดท้ายนี่เรามีโอกาสชนะลูกไหนที่เราทำมาได้เลยตลอด5ยกครบยกก็เป็นต่อด้วยอัดฉีดเท่าไหร่น้องชายแสนหนึ่งโอ้โหเพียบเลยนะเป็นต่อด้วยนะจะได้จริงนะเป็นไงคู่ชกเรามาไฟนี้เรามุมมองเราจุดไหนทำให้เรากดดันบ้างอ่ะแต่วงนอกเราก็ทำได้เยอะเนาะขาดใจไหมเมื่อกี้เสียบอสบอกเราว่าไงครับให้มา 10,000 แล้วพ่ออึ่งอ่ะพ่ออึ่งบอกกับเราว่าไงบ้างถ้าเรามีโอกาสแก้มือกับตัวเดิมนี่พิกัดเท่าไหร่เหมาะสมครับ110 111ได้เลยนะอยากขอโทษใครบ้างครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องชายเป็นกำลังใจให้กับทางหนึ่งอำนาจครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับชนะกระต่ายทองนะตอนนี้ไปรับวัคซีนอยู่นะครับเป็นต่อเท่าไหร่ห้าสามแล้วโอ้ไม่ได้ดูราคาเราเคยเจอมาแล้วรอบนี้มันจะเรI'm sorry.
คุณอาร์ตนะครับกรรมการมองมวยแบบไหนวะผมว่าผมไม่ได้เล่นพนันนะคนนี้มันก็มีเปลี่ยนก็ตามที่กรรมการตัดสินครับได้ครับ1สันติวันตอนนี้น่าจะได้รับบัญชีหลายแสนอยู่นะครับยังไม่ลงมาเลยรอสักครู่ครับรอสักครู่ครับมาลงมาแล้วครับกระต่ายทองนี่ลงมาแล้วเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันนะครับทางด้านกระต่ายทองสันติวงศ์ครับล็อกป้ายครับเดี๋ยวนี้ตรงนี้ครับพี่ตีตรงนี้เอาพาราไปสวัสดีน้องชายกระต่ายทองเป็นไงไฟนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับกับไฟก่อนกับไฟนี้อันไหนง่ายแตกต่างกว่ากันครับโหเวทเราเพิ่มมาทำให้เหนื่อยหน่อยนะคู่ชกมาเป็นไงครับกับไฟก่อนกับไฟนี้เป็นไงคู่ชกเราเขามาดีกว่านะเขาก็หวังจะมาแก้มือเรานะแล้วเราวางแผนลูกไหนมาสู้กับเขาเต็มที่เลยเดินบทเดินดีทำตามการบ้านมาเลยหมดยก3รู้ว่าเราเป็นรองอยู่3หรือ4จังหวะนั้นตอนนั้นพี่สันติบอกกับเราว่าอย่างไรขวางหน้าบี้ครับให้เดินขวางหน้าบทบี้เลยแล้วก็ทำหน้าที่ได้เป็นไงผลงานเราวันนี้มีจุดไหนต้องกลับไปแก้ไขไหมครับอาชีพได้ไหนครับไปนี้30,000อยากขอบคุณใครบ้างครับโอเคครับขอบคุณครับเนี่ยไปยกมาไปดีกับผู้ชนะทุกนายกระต่ายทองสติวุฒินะครับก็ได้รับอาชีพ30,000 บาทครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะคู่ที่สองคู่เปิดหัวนะครับศึกเพชรยินดีครับเวทีมวยราชดำเนินครับโอ้ก็ไม่เป็นไรครับคู่นี้ก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะคู่นี้อาจจะมีภาค3นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ